ธรรมสวัสดีค่ะถ้าเรายืนอยู่ที่หน้าพระพุทธรูปในท่าสมาธิเราจะนึกถึงจิตที่เป็นสมาธิและเป็นการระลึกว่ามนุษย์ทุกคนสามารถที่จะฝึกจิตของเราให้เป็นสมาธิแล้วเดินทางอยู่บนมรรคคาแห่งการตื่นได้ในช่วงเมษายนนี้เสถียรธรรมสถานได้มีโอกาสที่จะทำงานรับใช้เด็กผู้หญิงที่เข้าปิดเรียนภาคฤดูร้อนเป็นการชวนกันให้มาบวชพุทธสาวิกา2แผ่นดินเราได้พาเด็กๆ เดินทางไปที่ประเทศอินเดียแปลกแต่จริงนะคะคือเด็กๆไม่ทุกข์เลยแต่เขากลับสนุกในการเดินตามรอยพระบาทพระศาสดาและท้าทายตัวเองว่ามนุษย์พ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยถ้าจิตใจของเขามีสติปัญญาอลักขากายใจเช่นนี้ฝึกให้เด็กของเรามีจิตที่เป็นสมาธิรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรและการเดินทางไปประเทศอินเดียในทุกๆครั้งที่เราทำมาเราได้เห็นว่าเด็กได้มีโอกาสยืนยันคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามนุษย์ถ้าเดินอยู่บนมรรคคาแห่งการตื่นเราจะสามารถเข้าถึงพระนิพพานมาช่วยกันสนับสนุนให้สังคมไทยดีขึ้นโดยทำให้ผู้หญิงมีหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์เป็นมนุษย์ที่แท้ไม่เป็นแค่เหยื่อของความชอบชังเราจะกลับมารู้รักสามัคคีและเดินทางไปด้วยกันด้วยดีอย่างมีสติถ้านำธรรมะกลับมาสู่หัวใจของเรานะคะธรรมะสวัสดีค่ะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant